สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวรายการก็สิบบันเทิงนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะขนมจีนก็มีการรีไซเคิลนะคะเป็นจูเนียร์รีไซเคิลร้องเพลงค่ะจบปี3นะคะยังไงเดี๋ยววันนี้ลองดูชมภาพบรรยากาศว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยค่ะ ก็เดี๋ยวลองไปชมภาพบรรยากาศแล้วกันค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะบุคคล2คนตรงข้างหน้าทุกคนนะคะก็เป็นอาจารย์ขนมจีนเองค่ะที่คณะศิลปกรรมศาสตร์นะคะสาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตกนะคะก็จะแนะนำคนไหนก่อนดีคะอาจารย์ธงสวงก่อนละกันค่ะอาจารย์ธงสวงนะคะเป็นเจ้าของธงสวงสตูดิโอแห่งนี้นั่นเองนะคะปกติอาจารย์สอนเปียโนนะคะครับใช่ครับสอนเปียโนครับ ใช่ค่ะแล้วก็ทางนี้นะคะอาจารย์ดวงใจนะคะอาจารย์ดวงใจเป็นครูของขนมจีนเองค่ะเป็นครูสอนบอยส์นะคะพูดอะไรสักหน่อยนะคะอาจารย์ก็แสดงความยินดีด้วยวันนี้เป็นจูเนียร์รีไซเคิลเป็นการแสดงรีไซเคิลครั้งแรกเพลงคลาสสิกใช่ค่ะหนูก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะไม่ต้องตื่นเต้นมากหรอกครับผ่านแน่นอนความจริงอาจารย์สองคนนะคะเป็นอาจารย์ที่น่ารักแล้วก็ต้องบอกว่าอารมณ์ดีมากๆเลยแต่ว่าวันนี้นะคะพออาจารย์บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวมีกล้องมาอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์บอกไม่เอาสักนิดนึงนะคะโชว์ตัวสักนิดนึงก็ขนมจีนเป็นเด็กที่จัดลำดับในการทำงานได้ถูกต้องแล้วก็เป็นคนที่รับผิดชอบดีแล้วก็อดทนต่อสู้มีเจ็บป่วยบ้างมีงานเยอะบ้างแล้วก็เป็นคนที่ไม่หลงตัวเองไม่ลืมตัวแล้วก็เป็นธรรมชาติมากเห็นด้วยกับอาจารย์ดวงใจเพราะว่าบางทีก็ได้เรียนคลาสด้วยกันบางทีก็ต้องลาไปถ่ายนู่นถ่ายนี่แต่ว่าก็ไม่เคยที่จะไม่ลาแล้วก็ทำหน้าที่ของการเรียนอย่างดีที่สุดฟังนี้ก็ปลื้มใจนะคะหวังว่าวันนี้รีไซเคิลจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ขนมจีนด้วยกันค่ะขอบคุณอาจารย์ทั้งสองคนมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ